ปานปรีไขก่กอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศน้อยใจโดนริบเก้าอี้รองนายกปานปรีประกาศลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหลังถูกริบเก้าอีรองนายกจากการปรับคอรมอครั้งนี้มั่นใจมีผลงานมาตลอดขอบคุณเศรษฐาที่ให้โอกาสทํางานกับรัฐบาลมาช่วงเวลาหนึ่งวันนี้ยี่สิบดเมษายนนายปานปรีพหิธานุกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศทำหนังสือถึงนายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรีเรื่องขอลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยเนื้อหาในหนังสือระบุว่าตามที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีบางตําแหน่งและปรากฏว่าผมยังคงดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอยู่เพียงตําแหน่งเดียวนั้นผมมีความประสงค์จะขอลาออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและทุกตําแหน่งที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่28เมษายน2567เพื่อเปิดทางให้ท่านอื่นเข้ามาดํารงตําแหน่งแทน สาเหตุของการปรับผมออกจากรองนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ผมเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับผมไม่มีผลงานแน่นอนเพราะผมทุ่มเทการทํางานด้านต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศและตั้งใจทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีนักลงทุนต่างชาติสนใจมาลงทุนมากขึ้นตามที่รัฐบาลได้ถแถลงผลงานไปแล้วจนสามารถตอบสนองต่อนโยบายการทุตเศรษฐกิจเชิงรุกอย่างเด่นชัดวันนี้ไทยหวนกลับมาขึ้นบนจอเรดดราของโลกมีมีประเทศเพิ่มขึ้นและมีนักลงทุนต่างชาติสนใจมาลงทุนในไทยมากขึ้น นอกจากนั้นการให้ความสําคัญกับคนไทยในต่างประเทศผมยังไปเจรจาด้วยตัวเองเพื่อนําคนไทยผู้ถูกจับเป็นตัวประกันในอิสราเอลกลับไทยได้ถึง23คนแรงงานไทย8,000คนและจากเล่ากายในเมียนมาอีก1,000คนเปิดวีซ่าฟรีกับหลายประเทศเพื่อคนไทยมีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมาฟื้นความสัมพันธ์กับอาเซียนสหภา,ภาพยูอินเดียและประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาและจีน จนเกิดการเจราจาลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในประเทศไทยอีกด้วยสุดท้ายนี้ผมหวังว่าการปรับคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะช่วยให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นโปร่งใสและรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อไปขอขอบพระคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้โอกาสผมได้ทำงานกับรัฐบาลน,นี้มาช่วงเวลาหนึ่ง